ทังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังกัลมัทธกุลุมุทุกกิริมิทิเกเรเมเทอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิอิทธิฤทธินมะปะทะนะโมพุทธายะมะอะอุพุทธสังวินชาลีติมหาลาภังปิยังมะมะว่านเนี่ยผูกพันกับสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วก็สามารถที่จะมีประโยชน์ในสองเรื่องก็คือในเรื่องของทางกายก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่หยิบฉวยได้ง่ายและมีประโยชน์ทางใจก็คือมีประโยชน์ทางด้านความเชื่อในด้านสิ่งที่เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักว่าว่านเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์นะครับที่ใช้รักษาโรคและเป็นไม้มงคลที่เชื่อถือกันมานานนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ก็อนุรักษ์ว่านมากกว่า500ชนิดด้วยความไม่ย่อท้อนะครับใช้เวลา30กว่าปีนะครับเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับคุณณรงค์ศักดิ์ค้านธรรมกันเลยนะครับว่าเขามีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับว่านยังไงครับเชิญครับสวัสดีครับคุณณรงค์ศักดิ์ครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อก็กำลังดูแลต้นไม้อยู่ครับโอ้โหแล้วอันนี้มันมีกี่ชนิดครับเนี่ยโอ้โหเยอะเลยเนี่ยครับ500กว่าชนิดนะครับ500กว่าชนิดครับอย่างนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับคือไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยเพิ่งปลูกได้ปี2ปีเพราะว่าน้ำท่วมแหละแต่ว่าจริงๆแล้วปลูกมานาน30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีเหรอครับครับ30กว่าปีโอ้แล้วทำไมถึงมีความผูกพันกับว่านนะครับอ๋อจริงๆมันก็มีที่มาเยอะก็คือตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ไม่ได้สนใจเรื่องว่านเพราะว่าว่านเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรก็ช่วยคุณยายปลูกพวกพืชทั่วไปพวกไม้ประดับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับที่พูดเนี่ยน่าจะประมาณ10ขวบอ่ะ10ขวบครับสนใจเรื่องอย่างนี้เหรอครับทำไมไม่ไปเล่นของเล่นอะไรต่างๆฮะอ๋อก็เล่นด้วยครับเล่นด้วยไก่ชนอะไรอะไรก็เล่นนกเขาอะไรก็เล่นแต่ทีนี้มีอยู่วันนึงเขาก็พาไปหาคุณยายที่อยู่ต่างอำเภอไปเพราะว่าไปเอาดินเป็นดินดีเอามาปลูกต้นไม้ทีนี้ไปตรงแถวกรงไก่ไปโดนไอ้ตะขาบกัดทีนี้พอโดนตะขาบกัดเข้าครับปรากฏว่าคุณยายที่เป็นเจ้าของบ้านที่มีดินเนี่ยเราไปเอาดินเนี่ยครับใช่เขาก็เอาว่านเนี่ยมาโปะให้เราเท่านั้นเองหายเลยทีนี้ตอนหลังเรามาเข้าใจแล้วรู้ชื่อทีหลังว่ามันคือว่านหอมแดงแต่หลังจากนั้นก็เลยเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับว่านเลยไงฮะครับก็มีความสนใจขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่มากเพราะว่ามันก็แค่เหมือนกับมารักษาให้เราแค่นั้นเองแล้วไงต่อไปทีนี้คุณยายก็ใช้ให้เราเพราะเราเป็นหลานชายเนี่ยก็แข็งแรงหน่อยก็รดน้ำต้นไม้ทีนี้เราก็ขี้เกียจบางทีเราก็รดสุ่มสี่สุ่มห้าไปแบบให้พรมๆให้มันดูเหมือนเปียกๆเสร็จแล้วเราก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยก็จนมีวันหนึ่งเราก็โดนดีพบค่ำยังไม่ทันจะมืดเลยเราก็เห็นมีผู้หญิงมาทำท่าแบบเศร้าๆแล้วก็มาพอเราเดินขึ้นมาเขาก็บอกเนี่ยทำไมรดน้ำอย่างนี้รดก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยวิ่งเข้าบ้านไปวิ่งเข้าบ้านไปนี้ไปถามคุณยายว่าใครมาอยู่ตรงนั้นทีนี้พอออกมาอีกทีอ้าวก็ไม่มีซะแล้วตอนหลังเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าโอ้มันว่านเนี่ยมันมีอะไรพิเศษจริงๆไม่ใช่เรื่องเขาเรียกอะไรไม่ใช่เรื่องที่คนเขาคิดกันไปเองก็แสดงว่าผูกพันกับว่านเนี่ยมาตั้งแต่เด็กครับก็คือในช่วงที่เด็กเนี่ยเราก็เลี้ยงอย่างเข้มข้นมาตลอดนะครับจนกระทั่งพอเรากำลังจะเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็ซาซาไปแต่คำว่าซาเนี่ยไม่ได้เลิกเลี้ยงนะครับก็คือคุณยายก็ยังเลี้ยงต่อแล้วพอปี30ผมเข้ามหาลัยได้คุณยายก็ยังคงเลี้ยงอยู่ที่สุโขทัยแต่ทางตัวผมเองที่ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ไปเรียนมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็ยังพกไปด้วยเพราะว่าเราเลี้ยงได้ไม่มากเพราะอยู่หอพักในมหาลัยไงครับเราก็พกว่านหางจระเข้ไปปลูกด้วยโอ้โหห้องนี้เครื่องดนตรีไทยเยอะแยะเลยครับครับเยอะฮะก็สะสมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มาจนตอนเรียนปริญญาตรีปริญญาโทจน
ทำงานยิ่งพอทำงานพอมีเงินก็ยิ่งสะสมใหญ่เลยอ่ะแล้วเรื่องว่านเป็นไงตอนนั้นนะอ๋อเรื่องว่านช่วงนั้นก็ยังปลูกไว้ก็เรียกว่าถือว่าเลี้ยงน้อยเพราะว่ามีแค่ต้น2ต้นนะฮะอย่างช่วงที่ทำงานที่หลังจากที่จบปริญญาโทแล้วแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพพอทำงานเนี่ยมาอยู่อพาร์ตเมนต์ปรากฏว่าก็มีระเบียงนิดหน่อยเราก็เจอว่านที่ไหนเราก็ซื้อมาจนเต็มระเบียงทีนี้พอเต็มแล้วก็ยังซื้ออีกจนต้องเอาไปฝากพี่สาวบ้านพี่สาวที่เขามีบ้านอยู่แล้วพอแต่งงานเนี่ยก็ไปอยู่บ้านภรรยาชั่วคราวในช่วงนั้นเองก็มีท้องมีลูกพอลูกคลอดเราก็เลยได้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ซื้อมือสองต่อเข้ามาครับทีนี้เฟอร์นิเจอร์อะไรเขาก็ให้มาครบหมดแต่นี้ผมบอกผมไม่เอาเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาใหม่หมดเพราะว่าของผมเยอะอยู่แล้วนี่เขาก็ขนไปจนหมดแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาทิ้งต้นไม้ไว้ให้สี่ห้าต้นแล้วสิ่งเหล่านั้นที่ทิ้งเอาไว้เป็นว่านทั้งนั้นเลยโอ้เข้าทางแล้วทีเนี้ยครับเป็นว่านทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้เป็นทั้งว่านมงคลที่ดีนะฮะอย่างเช่นว่านเศรษฐีพายทองว่านสี่ทิศแต่กลับมีว่านบางชนิดที่กึ่งดีกึ่งไม่ดีก็คือว่านนางพญาหงสาวดีพอเราลูกเข้ามาลูกก็ร้องแบบไร้สาเหตุทีนี้จนเราฉุกคิดว่าเอ๊ะทำไมแก้ไขปัญหาด้วยไม่ว่าจะกินนมปวดท้องหรืออะไรเราก็แก้ไขหมดแล้วก็ไม่สำเร็จนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนั่นมีนางพญาหงสาวดีอยู่ก็เลยไปจุดธูปไหว้ปรากฏว่าผมไปจุดธูปไหว้อยู่ข้างนอกลูกที่ร้องจ้าในบ้านเงียบทันทีเลยโอ้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นกึ่งแรงบันดาลใจกึ่งแกมบังคับที่ทำให้เราต้องรีบหาว่านมงคลเนี่ยเอาเข้ามาปลูกในรั้วด้านในเพื่อป้องกันฤทธิ์ของนางพญาหงสาวดีครับก็เลยทำให้เราต้องปลูกว่านแบบจำนวนมากๆขึ้นมาทันทีพอปี49เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครองราชย์ครบ60พรรษามันก็เป็นซีรีส์ต่อมาว่าผมจะเขียนหนังสือเรื่องว่านทูลเกล้าถวายในหลวงเราก็เลยไปนำเสนอสำนักพิมพ์พยายามที่จะเขียนขึ้นมาไปค้นหาว่านเพิ่มอะไรต่างๆภายในเวลา 2-3 เดือนเนี่ยเรามีว่านเพิ่มอีกเกือบ4เท่าที่เราเคยมีซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ในชีวิตผมเหมือนกันแต่มันก็มาพร้อมภาระคือเอ๊ะเราจะปลูกตรงไหนตั้ง 4-500 ชนิดอาจารย์ปทุมก็เลยให้ไปปลูกในที่ของท่าน6ไร่ปรากฏว่าที่ของท่านเข้าไปค่อนข้างยากเราก็เลยจำเป็นต้องหาที่ซื้อของตัวเองก็เลยมาได้ที่อีกฝั่งหนึ่งของคลอง4เหมือนกันทีนี้เราก็ได้ไร่หนึ่งแต่ทีนี้พอปลูกเยอะแล้วไร่หนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่พอก็เลยคิดว่าจะไปซื้อที่โคราชปี2551เนี่ยก็ได้หนังสือเสร็จเป็นครั้งแรกได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ซึ่งเราก็ได้นำเงินจำนวนนั้นเนี่ยทำนุบำรุงและเปิดห้องสมุดแห่งนี้จุดหมายสูงสุดในการทำว่านก็คืออยากให้คนเนี่ยได้รับรู้ว่าว่านและสมุนไพรของไทยเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพียงแต่ความเชื่อเพราะว่าความเชื่อเนี่ยมันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้อยากให้มีการศึกษาโดยเฉพาะหน่วยงานการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมีการนำไปศึกษาต่อยอดว่าตัวไหนมีประโยชน์จริงไม่จริงอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนไทยแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยมีความสุขณรงค์ศักดิ์ค้านอธรรมสั่งสมประสบการณ์การปลูกว่านมากว่า30ปีด้วยความผูกพันกับว่านมาตั้งแต่วัยเด็กทำให้เขามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ว่านไทยให้คนทั่วไปได้รู้จักด้วยแรงกายแรงใจและเงินทุนของตัวเองทั้งหมดแต่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้เขาต้องเจอกับปัญหานานับประการพื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นคลองหลวงนะครับคลองหลวงคลอง4ทีนี้โดนน้ำท่วมเมื่อปี54นี่ก็เลยลกล้างไปหมดแล้วก็เ
อีกที่นึงอีกผืนนึงซึ่งอยู่ฝั่งอีกฝั่งคลองนึงนี่ก็โดนเหมือนกันแล้วก็ที่สีคิ้วเองสีคิ้วอีก10ไร่เนี่ยโดนไปเมื่อปี53ที่น้ำท่วมสีคิ้วใหญ่ครับก็เท่ากับ17ไร่เนี่ยโดนครบหมดทั้ง17ไร่ทยอยปี53กับปี54หมดครบรู้สึกยังไงบ้างครับที่พื้นที่ที่เราปลูกว่านไว้แล้วก็ถูกน้ำทำลายหมดเลยก็ท้อไประยะหนึ่งแต่ก็คิดว่ายังพอฟื้นได้ปี54เนี่ยก็เป็นปีที่ยากที่สุดสำหรับผมปีหนึ่งเพราะว่าคือทันทีที่ได้ข่าวน้ำมาที่บ้านเองก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าลูกคนเล็กก็เพิ่งขวบกว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายคุณพ่อเป็นทั้งหัวใจแล้วก็มะเร็งทีนี้พอเราทำเรื่องว่านเนี่ยซึ่งมันก็จะต้องทุ่มเทเวลาพอสมควรทีนี้พอน้ำมาเราก็ต้องละล้าละลังทั้งครอบครัวแล้วก็ว่านว่าเราจะเอาอย่างไรจะทำอย่างไรเพราะครอบครัวเองก็เป็นภาระหนักที่หนักมากๆอยู่แล้วแต่สุดท้ายทางเลือกที่เราต้องเลือกอันหนึ่งก็คือเราก็ต้องเลือกครอบครัวก่อนว่านเนี่ยเราก็ทำเท่าที่ทำได้ก็เฉพาะที่บ้านที่พยายามจะยกขึ้นสู่ที่สูงซึ่งตอนนั้นเราได้รับข่าวสารว่าดอนเมืองเนี่ยประมาณ50เซนเราก็ยกตั้งเมตรหนึ่งเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันแค่คอเนี่ยเสียหายหมดเพราะว่าไม่พ้นพื้นที่ต่างๆอย่างที่แห่งนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมาขนแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนเพราะเราไม่มีที่จะเก็บเฉพาะของที่บ้านเราเก็บขึ้นชั้น2ก็เต็มหมดแล้วน้ำท่วมปี54แล้วเนี่ยว่านก็เสียหายในขณะที่ตัวเองเนี่ยครอบครัวพวกข้าวของเครื่องใช้บ้านหลายๆหลังที่ปลูกว่านก็เสียหายหมดช่วงปลายเดือนธันวาทางบริษัทที่ทำงานอยู่ก็แจ้งว่าบริษัทจะปิดกิจการเราก็ early retire ออกมาก็ช่วงนั้นชีวิตก็ต้องบอกว่าโอ้มันลำบากมากในขณะที่บางเวลาเราก็ต้องดูแลบ้านแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวก็คือลูกแล้วคุณพ่อก็เป็นทั้งโรคหัวใจและโรคมะเร็งที่จะต้องเข้าไปหาหมอตลอดเวลาทีนี้ในช่วงนั้นก็ค่อนข้างท้อถอยพอสมควรแต่ก็เป็นระยะสั้นๆเพราะว่าในช่วงเดียวกันเนี่ยก็มีคุณลุงเกษมที่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีได้โทรเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างคุณณรงค์ศักดิ์เรื่องว่านเรื่องอะไรเนี่ยเสียหายไปเยอะไหมซึ่งตอนนั้นผมก็บอกคุณลุงไปว่ามันน่าจะเสียหายทั้งหมดเลยเพราะว่ามันไม่เห็นร่องรอยชีวิตอะไรหรือตอนนั้นทีนี้คุณลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงจะเตรียมเอาไว้ให้ทีนี้บังเอิญในช่วงนั้นเนี่ยประมาณกุมภาต้นเดือนกุมภาคุณพ่อก็เสียพอคุณพ่อเสียก็เลยก็ติดงานศพคุณพ่อก็เลยเลื่อนการปลูกว่านออกไปอีกจนกระทั่งครบกำหนดหลังจากที่ประมาณสักเดือนมีนาคมก็เดินทางไปที่ราชบุรีไปรับว่านจากคุณลุงเกษมมาซึ่งปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยให้ว่านมาประมาณเกือบ300ชนิดโอ้โหซึ่งมันเป็นจำนวนเกินกว่าครึ่งที่เราเคยเสียไปครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่มากที่สุดฟังดูแล้วมันเกิดปัญหามากมายเลยเคยรู้สึกท้อไหมฮะท้อกับชีวิตไหมฮะครับหลังปี54เนี่ยและในช่วงที่หลังน้ำท่วมทันทีเนี่ยผมก็กำลังใจลดลงเลยแต่พอลดลงเนี่ยเราก็มาไตร่ตรองดูว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เราก็มาคิดดูเอ๊ะสมัยที่เรามีว่านเนี่ยและในชีวิตที่ผ่านมาเรามีว่านมาโดยตลอดเนี่ยชีวิตเราถ้าพูดในตอนที่ชีวิตเรายังดีอยู่เนี่ยคนก็จะหาว่าเราโอ้อวดเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยราบลื่นผมเป็นผู้จัดการตั้งแต่อายุ25แล้วผมก็เป็นผู้จัดการจนกระทั่งเป็นผู้จัดการทั่วไปตำแหน่งค่อนข้างสูงมาโดยตลอดราบลื่นมาโดยตลอดแต่พอวันที่น้ำเข้ามาท่วมว่านเราจนตายเกือบหมดเนี่ยชีวิตเราก็ลงทันทีแล้วทีนี้เราก็มาไต่ตองดูจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกันในวันนี้เนี่ยซึ่งว่านเราเนี่ยกลับมาเกือบครบหมดแล้วเนี่ยมันก็เป็นขวัญแล้วเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้สู้ต่อแล้วก็คิดว่าผมคงจะกลับมาอยู่ในสถานะเดิมได้เนี่ยในเร็ววันเหมือนอย่างที่ว่านเนี่ยกลับมาหาผม
ณผู้ชมครับและนี่ก็คือหนึ่งในนักอนุรักษ์พันว่านที่มองเห็นคุณค่าและต้องการให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไปจนถึงลูกหลานนะครับทางรายการของเราขอเป็นกำลังใจให้คุณณรงค์ศักดิ์ค้านอธรรมนะครับและเชื่อว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดนั้นจะไม่มีวันสูญเปล่านะครับและช่วงหน้าพบกับเรื่องราวของคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีจากการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนชุมชนภาคีคนรักเมืองสงขลาสถาบันการศึกษาหลายต่อหลายครั้งในที่สุดโครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้นครสงขลาที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายก็ได้เริ่มเดินหน้าเพื่อไปแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่มีชีวิตแห่งใหม่ใจกลางเมืองสงขลาค่ะอุทยานการเรียนรู้นครสงขลาเป็นอีกหนึ่งโครงการของปตท.สผ.ที่ร่วมกับเทศบาลนครสงขลาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park ภาคีเครือข่ายคนรักสงขลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการวางรากฐานด้านการศึกษาใฝ่หาความรู้ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางที่ผลักดันเมืองเก่าที่ทรงคุณค่าของสงขลาให้พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคตอีกด้วยค่ะผมเลือกสถานที่ตรงนี้นะครับเพราะมันให้เชื่อมโยงกับพื้นที่เมืองเก่าของเรานะครับไม่ว่านางงามนครนอกนครในนะครับมาเที่ยวย่านเมืองเก่าแล้วนะครับซื้อของจับจ่ายซื้อขายอาหารพื้นเมืองนะครับและเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มาหาความรู้เอาลูกหลานมาศึกษาเพราะมีศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในโครงการอุทยานเรียนรู้แห่งนี้การศึกษาของเยาวชนเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดสำหรับประเทศในยามนี้นะครับผมว่าลักษณะของศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นช่วยส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการในเรื่องของรักการอ่านเมื่อเขาเริ่มรู้สึกรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่หาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับชีวิตของเด็กๆรุ่นนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใฝ่รู้ใฝ่หาใฝ่ที่จะพัฒนาตัวเองผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับร่วมสร้างอุทยานการเรียนรู้ที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขโดยปตท.สผ.ชีวิตมันต้องมีทั้งกลางวันและกลางคืนในวันนี้มันคือกลางคืนเรารอวันที่มันจะเป็นตอนเช้าแล้วเป็นกลางวันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็อยู่อย่างมีความหวังในขณะเดียวกันเราก็ทำต่อไป